นายสปีหายไปไหนมาทำไมถึงไม่บอกหนูเลยหนูเป็นห่วงพี่มากเลยนะจ้าจ้าสันชายพี่ไม่เป็นไรหลังอย่าหายไปแบบนี้อีกนะหนูคิดถึงพี่มากเลยหนูตามหาพี่ทั้งประสาทเลยอ่ะพี่สัญญาพี่จะไม่หายไปไหนอีกแล้วเดี๋ยวก็สัญญาเดี๋ยวก็สัญญาหนูรักพี่นะพี่ก็รักเธอพี่กำลังเพ้อถึงไหนแม่ใช่ไหมเนี่ยเปล่าคือใช่ทำไงได้เขาน่ารักสักขนาดนั้นแววตาเขาช่างเปล่งประกายดุจอัญมณีรอยยิ้มของเขาช่างเปล่งประกายดุจแสงจันทร์ก็คือเจ้าชายในฝันของฉันหนูง่วงแล้วอ่ะเชิญพี่เพ้อถึงเขาต่อเลยนะหนูขอไปจมดิ่งสู่ความฝันก่อนได้โปรดคุณดวงจันทร์ช่วยดูแลเขาแทนหนูด้วยเถอะนะคะเขาคือทุกอย่างของหนูได้โปรดช่วยหน่อยนะคะขอบคุณมากเลยนะดรีมที่ช่วยฉันในวันนี้น่ะฉันเป็นหนี้บุญคุณนายไม่ต้องขอบคุณหรอกมันคือหน้าที่ของฉันแหละตัวประหลาดได้โปรดคนใจร้ายนั่นพี่ชายฉันนะมันไม่ควรจะอยู่ที่นี่เอามันออกไปตัวประหลาดเพื่อนไม่ครบตัวประหลาดไม่พี่อย่าทำอย่างนั้นนายแม่วางมันลงควางมันลงนายแม่ขอบคุณอีกอังนะอิงไม่เป็นไรหน้าที่ของฉันเองดริมโอพระเจ้าไม่เป็นไรไหมเฉลี่ยจะต้องไปอีกไกลจากที่นี่มันอันตรายฉันไม่ไปถ้าไม่มีนายแต่ว่าไม่ทุกคนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาปิกกี้นายจะทำอะไรอ่ะกลับมาแม่นั่นนายเหรอใช่แล้วเจ้าหญิงใช่แล้วเดินมาหาฉันอย่างนั้นแหละนายนายไม่ใช่แม่ที่ฉันรู้จักได้โปรดเอาได้แม่ที่ฉันรักกลับคืนมาเถอะนะเจ้าหญิงทีนี้น่ากลัวจังไม่ต้องห่วงเชอรี่ฉันแซนที่กล้าหาญที่สุดในกลุ่มจะเป็นคนปกป้องเธอเองจริงนะบูเบอรี่ตามมาแล้วจะฮะกำลังไปโอเคเราจะแยกกันหาพิกกี้เธอเฝ้าที่ตรงบันลังตรงนี้นะโอเคบลูอิงพวกนายไปกันสองคนนะรับทราบแล้วดรีมฉันกับเชอรี่จะไปที่ห้องข้างบนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอิงช่วยด้วยดูระวังมันมาจากข้างหลังปล่อยนะเจออะไรบ้างไหมไม่แล้วคุณล่ะไม่เหมือนกันเราจะทำยังไงกันดีอ่ะถ้าเกิดเราหาในแม่ไม่ได้ล่ะฉันคิดว่าแล้วปล่อยพิกกี้ไว้คนเดียวเธอจะโดนในแม่ทำร้ายไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องไรมันไม่เกิดขึ้นหรอกเธอหนูคิดถึงเธอนั่นเสียงใครน่ะหนูกลัวมืดชะมัดเลยหนูมองไม่เห็นหนูหนาวไม่เป็นไรที่อาจจะต้องเรียบร้อยอยู่กับฉันไว้เชอรี่ไม่ตื่นแล้วสินะเจ้าหญิงที่นี่ที่ไหนแน่เป็นใครเธอจำฉันไม่ได้จริงนั่นหรอในแม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนฉันอยู่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเธอต้องการอย่างนั้นก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันหน่อยแล้วแหละถ้าเธออยากจะเห็นหน้าคนนั้นอีกเธอก็ต้องเป็นของฉัน
ตลอดไปหวัดดีนี่ไงล่ะเจ้าหญิงเพื่อนๆของเธอไม่ได้ทุกคนนายเพชรทำอะไรกับพวกเขาอ่ะปล่อยพวกเขาไปเถอะได้โปรดขอร้องสวาเฟลทรมานทั้งวันจนเจียนตายแล้วค่อยปล่อยพวกมันไปเท่านี้พอหรือยังล่ะเจ้าหญิงหวังว่าสุขหนูชอบบ้านใหม่ของเธอนะไม่ต้องห่วงขอร้องแล้วหลังจากนี้เพื่อนของเธอจะเป็นอิสระและเธอก็จะเป็นของฉัน